จมากดีใจมากก็ต้องขอบคุณที่แฟนคลับทุกคนแหละที่เวลาเรามีงานกับกุชชี่หรือว่ามีผลงานหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรร่วมกับกุชชี่อย่างเงี้ยพี่เขาจะคอยซัพพอร์ตตลอดแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกุชชี่แล้วก็ซากาโต้มากๆที่เอ็นดูนะครับถึงเป็นแบบความยิ่งใหญ่ความภูมิใจของแบบแฟนระดับโลกขนาดนี้แบบโอ้ดีใจมากเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นผู้ชายคนแรกด้วยมันเลยแบบยิ่งภูมิใจแล้วกันใช้คำว่าภูมิใจแล้วกันเพราะว่าเราจริงเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกขนาดนี้แล้วก็สุดท้ายกลายว่าได้เป็นแบรนด์แอมของแบรนด์นี้อีกมันยิ่งภูมิใจแล้วจากนี้ชิปประจอนก็จะลงเท้าใช่ก็อาจจะต้องบินบ่อยมากยิ่งขึ้นใช่วันนี้ก็ยังเป็นกอกอยู่แล้วไม่ใช่ใช่ครับตอนนี้เป็นกั๊กใส่วาอันนี้อาจจะยังเป็นปีกจิ๋วอยู่บินเยอะให้ปีกจะได้ใหญ่ขึ้นคือผมมันกดดันนะคะเขาบอกว่าเป็นนักแสดงไทยคนแรกระดับได้เป็นแบรนด์แอมถามว่ากดดันไหมมันก็กดดันแหละครับเพราะว่าด้วยความที่กุชชี่ก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะโบว์มากๆมันเลยรู้สึกว่าเราเป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆในแบรนด์ที่พยายามจะช่วยทำให้แบรนด์สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้กันเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในแบรนด์แล้วกันครับผมหน้าที่ของเราต้องยังไงบ้างก็ค่ะจริงๆมันก็คล้ายๆกับพรีเซนเตอร์นั่นแหละครับผมแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากสินค้ามากลายเป็นเสื้อผ้าแทนใช่ครับแล้วโปรเจกต์แรกเนี่ยต้องทำกับกุชชี่คือยังไงบ้างต้องในฐานะแบรนด์มาลืนนี้ป่ะครับมาลืนมาลืนเลยค่ะเริ่มเลยใช่เริ่มเลยเพราะว่าเดี๋ยวมาลืนใช่มาลืนวันที่6วันที่6ผมต้องบินไปมาเลเซียไปเปิดช็อปกุชชี่ที่นู่นด้วยก็เป็นพอเปิดตัวก็คือทำงานเลยใช่ก็เป็นงานแรกของผมในฐานะบีเอแล้วกันแล้วหลังจากนี้ก็จะเรื่อยๆครับผมก็มีให้ติดตามเรื่อยๆครับคนดูก็แซวดีว่าแบบโดยปกติพี่กั๊กก็แทบจะไม่ได้อยู่เมืองไทยเป็นกั๊กใส่วาร์ปเดี๋ยวโผล่ประเทศนู้นเดี๋ยวโผล่ประเทศนี้ใช่ครับผมนี่ก็อาจจะวาร์ปบ่อยขึ้นก็อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกับต่างประเทศบ่อยมากยิ่งขึ้นก็ฝากติดตามด้วยเปลี่ยนพาสปอร์ตไปกี่เล่มแล้วตอนนี้เป็นเล่มที่2ครับเปลี่ยนจริงว่ะใช่เวลาเราไปจะบินแต่ละทีเราก็ต้องเก็บไป2เล่มเอาหนังยางรัดเอาไว้หนังยางเหรอหนังยางยางรัดแกงเขาไม่เคยถามใช่ไหมว่าทำไมเอ๊บินบ่อยเลยตอมอเลยก็ไม่ได้ถามแค่สนิทกันกับตอมองใช่ไหมคะคือเห็นหน้ากับเรื่องไหนแล้วประเทศบางคนละกันมีพี่ที่จำได้มีพี่ที่จำได้เวลาเราบินอย่างเงี้ยเวลาเราตรวจเช็คกระเป๋าอะไรเงี้ยพี่เขาจะแบบเดินทางปลอดภัยนะคะแต่ว่าเห็นเราบินบ่อยที่ขอโทษนะมันมีผลไหมคะเพราะว่าการบินแบบหลายที่ในช่วงเวลาที่สั้นๆเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายก็อาจจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนแค่นั้นแหละครับยิ่งถ้าเป็นประเทศแบบไกลๆอย่างล่าสุดที่ไปที่อิตาลีมามันก็จะต่างจากไทยประมาณ6ชั่วโมงมันอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่แบบผมอาจจะใช้ชีวิตทางโซนยุโรปอยู่แล้วครับมันเลยอาจจะไม่ค่อยได้มีปัญหามากเท่าไหร่เพราะว่าโปรตีเวลาอยู่ไทยอย่างเงี้ยบางทีผมก็อาจจะนอนสักตีสองอะไรอย่างนี้ซึ่งที่อิตาลีมันจะประมาณ2ทุ่มมันก็จะกลายเป็นแบบเวลากำลังดีใช่แต่ไม่ถึงขั้นแบบว่าล็อกหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเรื่องแบบมาทำงานเลยครับยังไม่เคยเจอเราแบบนั้นยังไม่เคยแอดมิดเลยยังไหวอยู่ครับแล้วพอเราแค่หนึ่งสักประมาณกี่ประเทศปีนี้แอดมิดก็ได้ถ้าที่แพลนไว้นะครับตอนนี้แน่ๆเนี่ยน่าจะประมาณ2ประเทศนะครับก็น่าจะเป็นแถบทางสิงคโปร์หรือว่ากับมาเลเซียแถบนั้นไปช่วงนี้ก็อาจจะเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับแต่ว่ามีใครเป็นแฟนคลับอะไรนะครับสิงคโปร์ไปไหนครับที่บอกจัดเทรนนะครับเกาหลีแล้วก็จัดเทรนที่สิงคโปร์ออกก็ด้วยอ๋อมีเกาหลีเพิ่มมาตกใจนี่แปลว่าตารางมีงานคุณแน่นมากเลยก็นิดนึงครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ไปต่างประเทศแล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานต่างประเทศแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์แบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโปรเจกต์ลับเหรอครับโปรเจกต์ที่ยังบอกไม่ได้ค่อนข้างเยอะน้อยลงแล้วกันครับน้อยลงกว่าก่อนหน้านี้เริ่มจะกลับไปเป็นเหมือนช่วงก่อนของก่อนหน้านี้แล้วครับผมแต่ก็ไหวไหวครับชิลครับตอนนี้อันนี้คือหาเงินทำสนามบอลทั้งบ้านทำไม่ได้ก็ด้วยครับได้หรือยังได้ก
ก็จริงๆมันก็โอเคหมดแล้วแหละครับผมก็เหลือแค่โปรเซสการสร้างแค่นั้นแหละครับแฟนๆใครจะคิดถึงสายบินเก่งขนาดไหนใช่ๆเอาจริงๆเราก็จะพยายามแบบถ้าเรามีอีเวนต์ที่ไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามรวมพลพี่ๆแฟนคลับเขาจะได้แบบไปถึงกันมันจะมีโปรเจกต์ยาวๆอะไรของกับที่มองมองเอาเลยแบบก็มีที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วน่าจะช่วงประมาณปลายปีที่แล้วอาจจะเป็นโปรเจกต์กับต่างประเทศแต่เอาไว้ก่อนยังไม่อยากพูดเขาพี่เพลงฝังก็เราแถวๆนั้นแถวๆนั้นครับนี่ที่พี่จอยพูดมาครบเลยนะพี่กัมครับผมพี่เพลงฝังแถวๆนั้นครับเดี๋ยวรอติดตามดีกว่าแปลว่าปีนี้ก็คือคิวใช่ครับก็ถามว่ายาวไหมมันก็ยังมีว่างอยู่แล้วจริงมันจริงๆมันก็ยังรับงานเพิ่มได้ยังเราก็ได้ก็ยังพอมีอยู่แต่8มีนานี้ดูละครก่อนใช่ครับผมก็วันที่8มีนาคมนี้นะครับก็ขอฝากละครชื่อดวงใจเทโลพรมเนี่ยนะครับผมออจันทร์ออนตอนแรกแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันนะครับต้องการกำลังใจเยอะแค่ไหนคะโอ้มากๆเลยครับเอาจริงมันกดดันมากเพราะด้วยความที่เป็นเรื่องแรกนั่นแหละมันก็อาจจะต้องเขาเรียกรับกระแสความหวังจากพี่แฟนคลับนิดนึงนั่นแหละก็หวังว่าจะชอบกันนะครับขอเทรนเอ็กซ์อันดับหนึ่งได้ไหมคะอะไรนะครับขอเทรนเอ็กซ์อันดับหนึ่งได้ไหมเทรนเอ็กซ์อันดับหนึ่งได้ไหมต้องถามพี่แฟนคลับคนปั่นแล้วแหละต้องถามคนปั่นพี่เขาขอเทรนเอ็กซ์อันดับหนึ่งนะครับสู้ๆนะครับพี่กัมจะมาช่วยปั่นหรือเปล่าไงไม่แน่อาจจะเห็นผมไปช่วยปั่นด้วยแต่ตอนนั้นอยู่เมืองไทยแปลกกันมาแล้วผมไปผมตอนแรกก็คือถ้าใครปั่นเพลงก็คือจะได้ดูละครของมิกาถูกต้องครับผมตอนแรกวันที่8นะครับ 20:20 ทางช่อง3 33มือถือกด3 plus ครับเยี่ยมขอบคุณครับดูมาถึงกด3 plus Welcome to Star Society